เรื่องนี้แล้วผมนึกถึงคุณธนินทร์เจียรวนนท์เคยบอกกับผมประโยคนึงว่าเวลาเราไปเปิดตลาดการท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้เราไปยุโรปอเมริกาไปประเทศโน้นประเทศนี้ทำไมไม่เอาเงินงบประมาณทั้งหมดมาทุ่มให้กับการดึงนักท่องเที่ยวจีนจีนเนี่ย 1,300 ล้านคน 1% 13ล้านคนไม่มีโรงแรมให้เขาพักกันนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเรื่องนี้เนี่ยดาราไทยเรากำลังดังที่จีนใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดไปทำแบบแพ็กเกจทัวร์ตามรอยละครไทยแต่ไปขายคนจีนจะเอาโรงแรมที่ไหนให้เขาพักโอ้โหตอนนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าทางททท.เนี่ยนะคะได้เชิญนะคะน้องออมสุชานะคะจากละครเรื่องจุดนัดพบทางช่อง3เนี่ยนะคะเป็นตัวแทนนักแสดงบ้านเราไปบุกตลาดเมืองจีนเลยนะคะทำรายการท่องเที่ยวชื่อว่าเผิงโหยนะคะเป็นรายการดาราพาเที่ยวนั่นเองนะคะคือรับสมัครแฟนคลับชาวจีนมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็อาจเป็นรายการเนี่ยไปฉายที่เมืองจีนนะคะต้องเรียกว่าประสบความสำเร็จมากๆประสบความสำเร็จมากเลยนะคะอย่างที่พี่ยุทธบอกเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคนจีนขอวีซ่าเข้ามาเที่ยวเมืองไทยปีนึงเนี่ยน้อยมากแต่ว่าปีล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง2ล้านคนทีเดียวนะคะถ้าเราทำแบบนี้เนี่ยก็เรียกว่ามูลค่าเม็ดเงินการท่องเที่ยวในไทยเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นเยอะด้วยสถานที่ท่องเที่ยวบ้านเราก็สวยนะคะก็วันไหนเอาแรงเงาไปฉายที่จีนน่ารับรองจะมาดูตามตึกตามอะไรยังไงที่นพดพาไล่ตบตบกันตรงไหนโรงแรมไหนตบกันตรงไหนโรงแรมไหนพาเข้ามาตามรอยแรงเงานะคะคุณแม่ครับไม่มีแล้วค่ะคุณแม่พอสมควรแล้วคุณแม่มาถึงแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ